สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้นะครับอยากจะนำเสนอประเด็นที่สังคมไทยนะครับจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจให้มันชัดเจนไม่อยากจะใช้ชื่อนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ไหนๆก็ไหนๆนะครับขออนุญาตใช้หัวข้อคลิปนี้นะครับว่าความเข้าใจผิดเรื่องประชาธิปไตยของกปปส.นะครับคำว่าประชาธิปไตยนั้นที่จริงมันมีความหมายชัดเจนตามหลักสากลนะครับเพียงแต่ว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นระบอบการปกครองที่มันมีอยู่หลายเฉดเหมือนกันนะครับการมีรัฐธรรมนูญการมีการเลือกตั้งนะครับมันก็คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งรูปแบบแล้วก็สาระนั้นนะครับต้องไปด้วยกันทีนี้บางทีการพูดถึงรูปแบบเฉพาะส่วนเฉพาะด้านนะครับแล้วก็เน้นไปเฉพาะทางโดยที่นะไปกลบหลักการอื่นๆทั้งหมดนั้นบางทีมันเป็นเรื่องของการตีความเข้าข้างตัวเองนะครับแล้วประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแล้วเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นนะครับเขามีหลักเกณฑ์ที่มันครบถ้วนนะครับสามารถจะแยกออกมาได้เยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่านานในของปัจจุบันเนี้ยเราก็ไปเน้นว่าในเมื่ออำนาจนะถ้าให้ประชาชนยกไปให้กับนักการเมืองหรือชนชั้นปกครองแล้วเนี่ยประชาชนเองจะต้องมีส่วนร่วมในการกำกับเพื่อที่ว่าผู้ใช้อำนาจนั้นนะฮะจะใช้อย่างอยู่ในกรอบของการส่งเสริมผลประโยชน์สิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ใช่ทางตรงกันข้ามเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมซึ่งน่าจะเป็นองค์ประกอบนะครับที่มาตีความแล้วก็เพิ่มเติมกันในระยะหลังๆนี้แต่จริงแล้วก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนแล้วประชาธิปไตยเริ่มต้นเนี่ยเป็นการมีส่วนร่วมของคนทั้งหมดเป็นประชาธิปไตยโดยตรงนะครับแต่ว่าในเมื่อประเทศมันยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับมีความซับซ้อนทางสังคมมากขึ้นมีความต้องการที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้นการมีส่วนร่วมก็จำเป็นที่จะต้องมันก็มีความซับซ้อนขึ้นส่วนที่เป็นผู้นำที่เป็นประชาที่เป็นเผด็จการนั้นก็มีวิธีการในการที่จะทำให้เรื่องต่างๆนั้นมันดูซับซ้อนนะครับหลอกลวงพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาผลประโยชน์ไปอยู่ในกลุ่มของตัวเองนะครับเกิดขึ้นในทุกประเทศนะครับที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของการกระจายความมั่งคั่งกระจายผลประโยชน์นั้นก็เป็นเรื่องหัวใจสำคัญนะครับในเมื่อคนมันไม่เท่ากันจะทำอย่างไรให้มันทุกคนพอใจแล้วก็อย่างน้อยมีหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นพื้นฐานได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์นะครับระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นก็ไม่ได้เกิดผลสมบูรณ์ในแง่ที่ว่ามนุษย์เท่าเทียมกันหรือว่าไม่มีการกดขี่ข่มเหงอะไรกันเลยนะครับมีคนได้เปรียบมีคนเสียเปรียบเสมอเพียงแต่ว่าในสังคมที่พัฒนาแล้วนั้นนะครับเขาไม่มีลักษณะของการทำลายตัวเองไม่มีลักษณะการถอยหลังเข้าคลองนะครับไม่มีลักษณะของการเหยียบย่ำนะครับคุณภาพของคนนั้นเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่รูปแบบการปกครองหรือว่าตัวบทกฎหมายที่เขียนออกมาว่าเป็นการปฏิรูปแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นการปฏิรูปที่นี่แล้วก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของคนที่อยู่ร่วมกันนะครับผมขออนุญาตนำเสนอ10ประเด็นที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทางกปปส.นะครับเข้าใจผิดหรือแกล้งเข้าใจผิดหรือละเลยที่จะพูดถึงนะครับประเด็นแรกครับประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั้นนะครับไม่ใช่อนาธิปไตยประชาธิปไตยคือประชาชนประชาชนก็คือคนทุกหมู่ทุกเหล่านะครับดังนั้นนะครับในเมื่ออำนาจมันเป็นของประชาชนทุกคนมันจะไม่ใช่อนาธิปไตยก็คือคณะกลุ่มก้อนที่ไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกฎเกณฑ์แล้วยกตัวเองขึ้นมาใหญ่เหนือคนอื่นนะครับประชาธิปไตยไม่ใช่อนาธิปไตยไม่ใช่คณะธิปไตยนะครับไม่ใช่เผด็จการทหารอันนี้ต้องชัดเจนนะให้ทหารเข้ามาตัดสินกรณีต่างๆยึดอำนาจไปอย่างนี้นะครับถือว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับเราต้องเอากันให้ชัดก่อนการเรียกร้องให้ทหารออกมายึดอำนาจนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับการตัดสินกันด้วยกำลังทหารหรือแม้กระทั่งด้วยกำลังของหมู่คณะที่มีเส้นใหญ่ไม่ใช่ประชาธิปไตยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดก่อนและที่สำคัญอีกเรื่องก็คือว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่ราชาธิปไตยจะถวายคืนพระราชอำนาจมันไม่ใช่แล้วนะครับ
ในเมื่อเป็นประชาธิปไตยนั้นอำนาจเป็นของประชาชนใช้โดยประชาชนเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นกษัตริย์จะมาเป็นผู้ที่สมอ้างว่าเป็นผู้ที่มีพระราชอำนาจมีคุณความดีมีพระบารมีนะครับสามารถจะเป็นศูนย์รวมจิตใจคนได้สามารถจะช่วยเหลือประเทศในยามวิกฤตได้พัฒนาประเทศได้ไม่ใช่หน้าที่ครับอำนาจอธิปไตย3ด้านไม่มีคำว่าราชาอยู่นะครับอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเป็นของตัวแทนประชาชนโดยสิ้นเชิงต้องตีกันให้ชัดตรงนี้ก่อนประชาธิปไตยนั้นประชาชนคือเจ้าของอำนาจคือตัวอำนาจคือที่มาของอำนาจดังนั้นการใช้อำนาจนั้นหรือว่าการสะท้อนเจ้าของอำนาจที่จริงนั้นจะต้องกลับมาที่ประชาชนนะแต่ของไทยเราเนี่ยมันไหลกลับไปที่นะไหลขึ้นไปสู่ที่พระมหากษัตริย์ก็เป็นการยื้อแย่งกันแล้วครับตั้งแต่2475เป็นต้นมาในเมื่อนะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจแล้วก็ผู้ที่ใช้อำนาจนั้นก็เป็นตัวแทนที่ประชาชนยอมรับและเป็นผู้บงการได้นะครับผู้นั้นรับใช้ประชาชนผลประโยชน์ก็ถึงจะกลับมาหาประชาชนนะครับที่จริงนั้นนะประชาชนเนื่องจากเป็นเจ้าของอำนาจสามารถจะล้มรัฐบาลรทรราชได้ครับแต่ก็ต่อเมื่อรัฐบาลนั้นได้ทำการใดๆที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของประชาชนจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็นะทำให้ประเทศชาติเสียหายจนเกินกว่าที่เราจะให้เขาใช้อำนาจนั้นได้นะครับแต่ประเทศไทยเรานั้นนะครับมันมาถึงจุดนั้นมันก็มีบ้างนะครับในยุคที่เป็นเผด็จการทหารแต่ในยุคที่เป็นเผด็จการพลเรือนนั้นนโยบายประชานิยมนโยบายอะไรหลายอย่างก็เป็นเรื่องที่ทำตามตัวบทกฎหมายเมื่อเราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องเราก็ต้องแก้ไขกันได้แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการอนาธิปไตยนะครับอันนี้ต้องให้ชัดเจนก่อนการที่จะล้มรัฐบาลนั้นทำได้แต่จะต้องมีความชอบธรรมนะครับกปปสเป็นใครเป็นตัวแทนของคนรุ่นไหนชั้นไหนจำนวนเท่าไหร่มันที่มาที่ไปมัน justify ไม่ได้มันอธิบายเหตุผลไม่ได้นะครับมันย่อมไม่มีใครเขาจะยอมรับยิ่งผู้แกนนำอย่างนายสุเทพนะครับผมไม่ต้องพูดถึงก็ไม่ทราบว่าหน้ามืดตาบอดไปหลงเชิดชูเป็นคุณกำนันอะไรได้อย่างไรนะครับสำหรับคนประเภทนี้นี่แหละคือความตกต่ำของสังคมไทยหลายคนก็บอกนะครับไม่ได้รักไม่ได้ศรัทธานายสุเทพเทือกสุบรรณเพียงแต่ว่ารักพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยโคตรโกงจริงนักการเมืองมันแย่จริงก็ใฝ่หาโลกสวยของพวกเขานะครับโลกสวยนี้ต่อให้ได้มาด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ขอให้กำจัดในสิ่งที่เขาคิดว่าไม่ถูกต้องตามจริตของพวกเขาหลักการเหตุผลประชาธิปไตยนี่ก็เป็นแค่ข้ออ้างนะครับนี่คือปัญหานะครับประชาธิปไตยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นเรื่องของประชาชนอำนาจของประชาชนแต่ประชาชนทั้งหมดนะและนี่มันเป็นแค่หลักกว้างๆกันนั่นเองนะฮะเอาละถ้าจะล้มรัฐบาลต้องมีความตอบชอบธรรมและต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ก่อนในเมื่อคุณจะล้มอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเป็นทรราชเนี่ยมันมีกลไกมีตัวบทกฎหมายอยู่คุณจะใช้ความเป็นอนาธิปไตยนะครับใช้ความรุนแรงใช้เส้นใช้สายมันล้มโดยที่ไม่สมเหตุสมผลนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยหรอกครับเข้าใจผิดแล้วยิ่งจะถวายคืนพระราชอำนาจด้วยยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งจะเอาทหารเข้ามายิ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยใหญ่นะครับเป็นเรื่องของประชาชนจะเดี๋ยวจะพูดต่อไปในเรื่องของทหารนะครับอันที่2นะครับประชาธิปไตยนั้นต้องอยู่บนหลักของความเสมอภาคนะครับมนุษย์เนี่ยนะฮะในระบอบประชาธิปไตยเขาถือกันทุกประเทศไปนะครับคุณไปที่ประเทศออสเตรเลียอังกฤษหรือว่าสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองฐานะความเป็นมนุษย์นั้นเขาต้องถือว่าเท่าเทียมกัน1โหวตก็คือ1เสียง one man one vote จะสีผิวไหนนะครับจะฐานะไหนมี1เสียงเท่ากันนับเท่ากันนะครับต่อหน้ากฎหมายนั้นจะไม่มีการใช้เส้นใช้สายนะครับก็คือว่าตัวคนที่เป็นตุลาการนั้นเขาตัดสินคนที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนั้นเขาถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันจะมีเส้นใหญ่แล้วก็ใช้เงินมาซื้อนะครับใช้คอร์รัปชันลองเอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสิฮะคุณมาที่อเมริกาแล้วก็ทำผิดจราจรเสร็จแล้วก็เอาเงินซุกอยู่ในใต้บัตรของคุณนะคุณจะโดนจับเข้าขังคุกนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรื่องความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายแล้วเรื่องความเป็นคนเท่ากันเหมือนกันเนี่ยต้องถือว่ายังไงเนี่ยนะเราเลี่ยงข้อนี้ไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ผ่านข้อนี้คุณอย่ามาพูดนะครับไม่มีทางเลยในเมื่อมนุษย์มันมีอยู่หลายคนหลายเผ่าหลายพันหลายเสียงแล้วเราถือกันว่าทุกคนนั้นเป็นประชาชนเมื่อเป็นประชาชนก็มี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันควรจะได้รับการคุ้มครองควรจะได้รับการปฏิบัติโดยคนที่เอาอำนาจของพวกเราที่ให้ไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่ทหารตำรวจนะครับเขาจะต้องมาคุ้มครองเราแล้วให้สิทธิเสรีภาพเราเสมอภาคกับเสรีภาพไปด้วยกันนะประชาชนจะต้องมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตมีศักยภาพตามเต็มศักยภาพของตัวเอง
นะเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานจะมีใครมาก้าวล่วงมาบีบบังคับมาเอาเป็นทาสมานะมาจำกัดสิทธินะครับไม่ได้เด็ดขาดแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนหลักที่ว่าเราเสมอภาคกัน1คน1เสียงนะครับถ้าขาดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับจบเลยถ้าคุณไปละเมิดความเป็นมนุษย์ของคนอื่นแล้วมองว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับประเทศไทยปัญหาคือเรามีเริ่มต้นนี่ก็ยกกษัตริย์เป็นเทวดาซะแล้วนะครับเพราะนั้นแม้แต่จะฟ้องร้องยังไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ยังไม่ได้มันเลยเป็นที่มาของเรื่องชนชั้นละครต่างๆนะครับมันก็ย้ำให้เราได้เห็นถึงเรื่องของชนชั้นแล้วก็เคยชินกับมันแล้วไปหลงเชิดชูคนที่เป็นชนชั้นสูงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนี่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของคนที่เขาอยู่ในชนชั้นที่ได้เปรียบนะครับก็เหยียบย่ำกันลงมาให้ชาวบ้านพอเพียงพอใจอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วไอ้คนที่เป็นชนชั้นกลางพอมีอยู่มีกินขึ้นมาปุ๊บภูมิใจกับฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตัวเองได้ในวงสังคมก็เลยหันมามองเพื่อนร่วมชาติเป็นคนที่ต่ำต้อยกว่านี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยคุณเข้าใจผิดอย่างหนักแล้วผมเชื่อว่ากปปส.มีปัญหา2ข้อนี้เป็นประเด็นหลักแยกไม่ชัดนะครับข้อ3นะครับความเป็นนิติรัฐและนิติธรรมพูดกันมากเหลือเกินครับนิติรัฐนิติธรรมทั้งนั้นนะครับแต่ว่าการเคารพกฎหมายของพวกคุณนั้นมันไม่มีกปปส.คุณต้องการจะลัดขั้นตอนสิ่งที่ไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญคุณก็อ้างนักอ้างหนาถึงตอนอยากได้ประโยชน์คุณก็อ้างรัฐธรรมนูญแต่ถึงตอนที่คุณอยากจะล้มอยากจะไม่ใช้รัฐธรรมนูญขึ้นมาคุณก็นะพยายามจะถูๆไถๆนะครับแน่นอนนะพวกคุณได้เปรียบทุกอย่างถ้ามีการตัดสินอะไรมาเนี่ยเป็นคนของพวกคุณทั้งนั้นเพราะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาคุณเริ่มต้นโดยการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับคุณเห็นความลำเอียงในประเทศเกิดขึ้นกับคนแสดงซึ่งเห็นต่างจากคุณหรือทำในสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ถูกใจคุณเช่นไปสนับสนุนทักษิณหรือว่ามีทีท่านะท้าทายพระราชอำนาจของคุณพ่อของพวกคุณที่คุณรักนะครับคุณก็เลยถือว่านะคุณมีสิทธิ์ที่จะทำลายคนกลุ่มนี้ได้แล้วก็สำหรับคนกลุ่มนี้คนเสื้อแดงเนี่ยไม่ต้องมีกฎหมายละทำอะไรมันได้ทำเลยเราเส้นใหญ่ต้องจัดการต้องกำจัดมันซะให้หมดนะครับมันไม่ใช่หรอกครับเราจะต้องเคารพกฎหมายนะครับตุลาการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะจะต้องเป็นการทางการเมืองเป็นกลางทางการเมืองนะครับตุลาการย้ำนะครับจะต้องเป็นกลางทางการเมืองไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกสีเลือกเราแต่ปัญหาบ้านเราคือองค์กรอิสระซึ่งถืออำนาจทางตุลาการเนี่ยยกตัวเองขึ้นมาอยู่เหนืออำนาจของประชาชนที่ผ่านการบริหารคณะบริหารรัฐบาลแล้วก็สสสวนะครับพยายามจะเหยียบย่ำรุกคืบเข้าไปนะครอบงำอำนาจของประชาชนโดยที่ถือว่าจะใช้อำนาจตรงนี้แหละเป็นตัวตัดสินนะครับเพราะนั้นหลักของนิติรัฐนิติธรรมความเสมอภาคมันจึงไม่เกิดคำว่าสองมาตรฐานจึงเกิดเต็มบ้านเต็มเมืองและประชาชนเขาถึงลุกขึ้นมาต่อสู้ในวันนี้นะครับเพราะคุณทำผิดหลักนิติรัฐนิติธรรมยิ่งอาศัยเส้นใหญ่นะครับนะศพเนี่ยถ้าเป็นม็อบเนี่ยระเบิดโยนใส่กันเองหรือว่ายังจับมือใครไม่ได้นะครับแต่ว่านี่มีพวงหรีดจากในวังเข้ามาเห็นย้ำกันให้เห็นชัดๆว่านี่เส้นใหญ่สักอย่างอย่าไปกลัวอะไรนะครับเพราะนั้นคุณก็เลยเหยียบย่ำกฎหมายเป็นไปไม่ได้ครับประชาธิปไตยนั้นถ้าไม่เคารพกฎหมายคุณจะอยู่กันได้อย่างไรในเมื่อทุกคนนั้นก็มีความเห็นต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่เคารพกฎหมายโดยเป็นผลมาจากอำนาจทางการเมืองเพื่อจะช่วงชิงอำนาจทางการเมืองใครเขาจะยอมครับนะครับ ประเด็นที่4นะครับแหมแมวน้อยมาอีกแล้วครับประเด็นที่4นะครับการเลือกตั้งนั้นหรือการลงประชามติเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยนั้นมันมีกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่มมีคนหลายรูปแบบมีความเห็นที่ต่างกันความเชื่อนะครับศาสนาการเมืองวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆวิชาชีพมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นผลประโยชน์หลายครั้งมันจะต้องขัดแย้งกันการที่จะนะตกลงกันได้นั้นไม่มีทางนะยากมากที่จะใช้ลักษณะเป็นฉันทามติเห็นพ้องต้องกันโดยดุษฎีนะครับไม่มีการโต้แย้งกันเลยมันมีคนได้คนเสียได้เปรียบเสียเปรียบนะครับมีกลุ่มมีก้อนมีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจุดสำคัญมานั้นรัฐบาลซึ่งเป็นตัวบริหารอำนาจเพื่อผลประโยชน์ต่างๆสสสวที่จะเข้าไปตรากฎหมายนั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มแล้วก็ต้องไปตัดสินกันด้วยนะเสียงข้างมากไม่ว่าจะในสภานะครับหรือว่านอกสภาก็คือการเลือกตั้งนะครับก่อนที่เข้าไปในสภาเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่จำเป็น
ไม่งั้นคุณจะตัดสินได้อย่างไรคุณก็อ้างว่าคุณเป็นมวลมหาประชาชนถูกต้องทั้งหมดนะครับแล้วคุณเอาความชอบธรรมมาจากไหนในเมื่อตัวคุณเองนั้นในเชิงตัวเลขคุณก็อ้างไปทั่วนะครับแต่ที่ออกมาตามท้องถนนนั้นบางทีอยู่ในแค่หลักพันนะครับเหลือหลักพันแล้วอ้างว่าเป็นล้านได้ยังไงต่อให้คุณมีเป็น10ล้านคุณก็ยังไม่สามารถจะ justify ได้ว่าคุณเป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนทั่วประเทศนะครับเป็นฉันทามติของทุกคนที่เขาเห็นร่วมกันวันนี้คนก็ออกมาค้านกันเต็มบ้านเต็มเมืองจะตัดสินกันยังไงนะครับฆ่ากันตายข้างหนึ่งนั้นหรือทุกประเทศเขาถึงต้องมีการลงประชามติหรือมีการเลือกตั้งนะครับเพื่อจะได้ตัดสินนะครับถ้าเป็นนักการเมืองเข้าไปจะเอาใครมาบริหารประเทศก็ไปดูนโยบายคุณชอบนโยบายไหนคุณก็เลือกพรรคนั้นก็เป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยแต่วันนี้คุณจะมาลัดขั้นตอนการเลือกตั้งนะครับพรรคประชาธิปัตย์นั้นนะครับบอยคอตการเลือกตั้งเมื่อปี2549นะครับนะก่อนการรัฐประหารก็ปรากฏว่านี่จะมานะยังประมาณอยู่ในช่วง8ปีเองนะครับยังไม่ถึงเมษาเนี่ยก็จะมาบอยคอตอีกครั้งหนึ่งเป็นภายใน8ปีบอยคอต2ครั้งอันนี้เขายุบพรรคได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยดิ้นกันยกใหญ่จะให้เลื่อนการเลือกตั้งให้ได้เพื่อให้มาอยู่ในกรอบของนะ8ปี2ครั้งนะ2ครั้งใน8ปีเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องน่ารังเกียจมากนะครับคุณปฏิเสธการเลือกตั้งได้อย่างไรครับทุกวันนี้เป็นเพราะคุณแพ้การเลือกตั้งนะครับชนชั้นศักดินาพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะครับสู้เขาไม่ได้ในระบอบการเลือกตั้งก็เลยใช้วิธีการนอกสภาแล้วก็อาใช้เส้นสายของคนที่เส้นใหญ่ในประเทศไทยชนชั้นเขาเรียกอีลิตนะครับเนี่ยชนชั้นสูงชนชั้นผู้ได้เปรียบก็จะมาสร้างเอากลไกที่สร้างขึ้นนั้นมานะรวบอำนาจไปจากประชาชนไม่ให้มีการเลือกตั้งวันนี้เขาก็ค้านกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วคุณจะเดินหน้าต่อยังไงล่ะครับต่อให้คุณได้อำนาจไปคุณจะอยู่ได้อย่างไรต่อให้ทหารมายึดอำนาจคิดหรือว่าประชาชนจะยอมผมคนหนึ่งก็ไม่ยอมนะครับเพราะคุณไม่เคารพในเรื่องของหลักการนะในเรื่องของการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่คุณจะเอายังไงฮะมันไม่มีประเทศไหนที่เขาตัดสินกันด้วยเสียงส่วนน้อยเพียงแต่ว่าคนที่มีเสียงส่วนใหญ่คนที่ได้เปรียบนั้นจะต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยแค่นั้นเองแต่ไม่ได้แปลว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นไปตามเสียงข้างน้อยนะครับมันไม่มีประเทศไหนที่เขาตัดสินใจแล้วก็โหวตกันปุ๊บแล้วก็ให้เสียงข้างน้อยชนะมันไม่มีเพราะนั้นคุณต้องเข้าใจหลักเหล่านี้ไอ้ที่คุณตับแบงกันทั้งหมดเนี่ยวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของคนที่แสดงถึงนิสัยเผด็จการฉันจะเอาอย่างเนี้ยในเมื่อโหวตกันแล้วยังไงก็สู้เธอไม่ได้เพราะนั้นฉันจะให้ได้ดังใจฉันเพราะนั้นฉันก็ต้องหักด้วยนะวิธีการใดก็ได้ที่ฉันทำได้ด้วยอำนาจที่ฉันมีอยู่ถึงจะต้องใช้อำนาจที่มันผิดกับหลักประชาธิปไตยก็ต้องทำเช่นการเอากำลังทหารออกมาก็เรียกร้องกันอยู่นั่นนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะไม่อายกันหรือยังไงนะครับเพราะความเห็นของพวกคุณนั้นมันบันทึกไว้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับข้อ5เนี่ยเราต้องถือหลักกันว่าการเลือกตั้งนั้นถึงแม้จะมีการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์โปร่งใสหรือว่ามีการเลือกพรรคที่ผิดนโยบายที่ผิดอเมริกาเนี่ยเขาก็เลือกพรรคผิดกันไปนะครับจอร์จบุชนะครับจอร์จ W. บุชนะขึ้นมาปุ๊บก็ทำประเทศเสียหายจากสงครามเยอะแยะมหาศาลงบประมาณผูกพันจนกระทั่งวันนี้ประเทศชาติโอบามาเข้าสมัยที่2แล้วเนี่ยก็ยังแก้ปัญหาในทางเศรษฐกิจไม่ได้สักทีขนาดถอนทหารออกมาแล้วซะเยอะแล้วเนี่ยนะครับเงินทองที่ไหลออกไปทันที่จะมาพัฒนาการศึกษาในประเทศวันนี้การศึกษาในประเทศก็มีปัญหาอยู่เยอะนะครับงบประมาณโดนตัดนะครับเพราะนั้นก็ประชาชนเขาก็เรียนรู้เขาก็กลับมาเลือกโอบามาแต่พอเลือกโอบามาแล้วปุ๊บนะอีกทางฝั่งหนึ่งก็คงจะเห็นว่าไม่ไหวละในเรื่องนะประกันสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เขาเคยได้ประโยชน์นั้นมันเสียประโยชน์แล้วเรื่องโครงสร้างภาษีต่างๆก็มีความพยายามที่จะไปยึดเอามาจากเอาเงินมาจากคนรวยเพื่อมาเกื้อให้กับคนจนก็นะเป็นประมาณนี้นะครับผลประโยชน์มันขัดกันก็ต้องมาเลือกตัดสินกันที่เลือกตั้งเขาก็ไม่ได้มาแบ่งประเทศไม่เอาคนออกไปประท้วงในที่ต่างๆแล้วก็สร้างความรุนแรงนะครับประเทศที่พัฒนาเขาเป็นอย่างนี้นะครับข้อนะแล้วต้องถือว่าการเลือกตั้งนี่เป็นโอกาสในการเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนนะครับเขาถือหลักเลยว่ายิ่งมีการเลือกตั้งถี่เท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่ยิ่งเป็นเรื่องดีเพราะประชาชนเขาจะได้แสดงสิทธิ์ของเขาได้เรียนรู้นะครับแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่จะเข้าไปสู่การเลือกตั้งก็ต้องต่อสู้เพื่อให้นโยบายและก็ผลงานของตัวเองนั้นเข้าตาพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าการเลือกตั้งนั้นดีกว่าการรัฐประหารนะครับยิ่งบ่อยยิ่งไม่เป็นไรครับนานเข้ามันก็จะลงตัวเหมือนประเทศทางสหรัฐอเมริกาก็เ
4ปีครั้ง4ปีครั้งนะครับไม่ต้องมาแตะเลือกตั้งกัน2ปีกว่าทีหนึ่งปีหนึ่งทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ6ในระบอบประชาธิปไตยนั้นการสื่อสารมวลชนจะต้องนะนักสื่อสารมวลชนจะต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางนะไม่มีการเอียงข้างต้องให้ข้อมูลทั้ง2ด้านนะครับหรือ3ด้าน4ด้านแล้วแต่ให้ประชาชนเขาได้เห็นข้อมูลต้องแยกให้ออกว่าระหว่างการนำเสนอข่าวสารข้อมูลนั้นคุณจะต้องนำเสนอจากทุกมุมมองด้วยความเป็นกลางสะท้อนภาพเป็นกลางเนี่ยการเลือกตัวคนที่มาสัมภาษณ์ประเด็นคำถามนะครับแล้วการนำข้อมูลจากแง่มุมต่างๆเข้ามาตีแผ่ต้องให้มันครบทุกด้านเพื่อให้ประชาชนเขาได้ตัดสินใจนะครับรู้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนถูกอันไหนผิดไม่ใช่เอาคนข้างตัวเองไปหรือว่านำเสนอข่าวด้านเดียวเพราะว่ามีการปักธงไว้แล้วปัญหาประเทศไทยนั้นสื่อมันถูกแทรกแซงนะครับเพราะก็เอาคนของตัวเองเข้าไปอยู่ในสื่อที่จะไปถึงประชาชนเพื่อจะได้ครอบงำมาตลอดลักษณะของความเป็นเผด็จการในเมืองไทยนั้นคือการครอบงำการเขาเรียกว่าการล้างสมองนะครับโดยการให้ข้อมูลด้านเดียวทำกันมานานแล้วก็ยังจะยึดและจะทำกันอยู่เรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เข้าไปเนี่ยก็จะถูกฝั่งตรงข้ามนั้นเบียดเนื้อที่ข่าวไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นที่รู้กันคนของฝั่งทางเพื่อไทยเองก็จะไม่ถูกเชิญไปยังสถานีบางสถานีนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐหรือว่านะมีการสัมปทานไปจากนะคลื่นของรัฐบาลนะครับซึ่งหน่วยงานกองทัพบกบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นคนที่ดูแลอยู่นะครับสื่อสารมวลชนในประเทศที่พัฒนาแล้วถึงจะแบ่งเป็นค่ายเป็นอะไรเนี่ยนะครับนะแต่ประชาชนเขานะครับมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารแล้วสื่อสารมวลชนอาชีพจริงๆนั้นนะครับเขามีนะมีวิธีการนำเสนอซึ่งมันทำให้เกิดการงอกทางงอกเงยทางปัญญานะครับเพราะเขาจะเอาข้อมูลจาก2ด้านแล้วประชาชนก็ตัดสินกันเองนะครับประเทศไทยเรายังต้องแก้ไขกันเยอะแล้ววันนี้ก็เลยใช้ลักษณะต่อสู้กันในเชิงข้อมูลข่าวสารนะครับก็มี Sky Blue Sky TV DNN AC Update สู้กันกับ ASTV ด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยทำให้สื่อเนี่ยเป็นวัฒนธรรมใหม่ว่าจะต้องเลือกข้างชัดเจนพอเลือกข้างปุ๊บเนี่ยคนที่อ่านข่าวเนี่ยมีการใส่อารมณ์ใส่น้ำเสียงเลือกข่าวแสดงความเห็นเพิ่มเติมน่ารังเกียจนะครับถ้าคุณเป็นสื่อสารมวลชนจริงๆผมเองก็เรียนสื่อสารมวลชนมาก็พอจะทราบว่าหน้าที่ของคุณนั้นคือหน้าที่การตีแผ่ข้อมูลจากทุกด้านนะครับต้องมี objectivity ตรงไปตรงมาตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่แสดงความเห็นตัวเองสอดแทรกเข้าไปนะครับมีความบาลานซ์มีความสมดุลของข่าวจากมุมมองด้านต่างๆตรงนี้มันเป็นหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพนี่ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คงจำเป็นจะต้องไปนะไปแก้ไขกันนะอย่างหนักเลยถ้าเราต้องการจะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จริงๆข้อ7ครับทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศนะจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองต้องปฏิบัติตามคำสั่งของของหัวหน้ารัฐบาลเมืองไทยเราคือนายกรัฐมนตรีไม่มีทหารในระบอบประชาธิปไตยประเทศไหนที่เจริญแล้วเนี่ยเขามาชุ่นจ้านทางการเมืองมาให้สัมภาษณ์รายวันนะครับแล้วก็ขู่จะรัฐประหารอยู่นั่นนะอ้างความชอบธรรมจะรัฐประหารวันนี้ประเทศไทยเรามาถึงจุดที่ประชาชนเขาไม่ยอมแล้วนะจะเอาการรัฐประหารมาแทนการเลือกตั้งเขาไม่ยอมนะคุณก็ลองทำดูนะครับผมก็อยากเห็นว่าใครจะทำนะครับมันจะได้เป็นไอ้พวกสางเขียวชุดสุดท้ายที่โดนประชาชนสหบาทานะครับต่างประเทศเขาไม่ยอมรับคุณจะทำยังไงอ่ะนะครับเรื่องน่าตลกว่าประเทศไทยเรานิสัยเสียมานานนะครับ80ปีนะแต่ว่าความพยายามในการที่จะรัฐประหารทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จเป็น20ครั้งนะครับมัน4ปีครั้งเป็นอย่างน้อยฮะเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ไหวนะครับทหารต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอันนี้ชัดเจนแล้วทหารต้องไม่มีอิทธิพลเหนือนักการเมืองเหนือตัวแทนประชาชนทหารเป็นเพียงคนรับใช้ที่ดูแลประเทศชาติกิจการระหว่างประเทศป้องกันชายแดนนะครับไม่ใช่มาเป็นนะมาเฟียใหญ่ที่อยู่ในบนท้องถนนในเมืองใหญ่มันไม่ใช่เรื่องครับต่อไปนะการควบคุมรัฐบาลสมาชิกรัฐสภาและตุลาการเป็นหน้าที่ของประชาชนอำนาจทั้ง3ต้องเป็นอิสระและคานต่อกันคือหลักการแบ่งอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยมันจะมีอำนาจใดอำนาจหนึ่งเหนืออำนาจทั้งหมดโดยตรงไม่ได้นะครับจริงๆแล้วที่มาเองก็จะต้องมาจากประชาชนทั้งหมดแต่ของไทยแล้วเนี่ยปัญหาคืออำนาจตุลาการโดยเฉพาะองค์กรอิสระนั้นเป็นอิสระจากประชาชนจริงๆแต่ว่าไปขึ้นอยู่กับคนที่เขามีอำนาจมีบารมีในระบอบเก่าๆเพราะ
ราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยทำให้อำนาจตุลาการโดยเฉพาะองค์กรอิสระนั้นเหยียบอำนาจที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาคืออำนาจรัฐบาลคณะรัฐมนตรีแล้วก็อำนาจของสสสวนะครับลุกคืบเข้ามาหมดครับนี่คือความเป็นเผด็จการของระบอบการปกครองของไทยปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาพิจารณากันใหม่นะครับการที่ประชาชนบอกว่าจะควบคุมอำนาจทั้ง3นั้นวันนี้เราก็ประจักษ์แล้วว่าเราไม่ได้ควบคุมอำนาจ องค์กรอิสระนะครับมีอำนาจเหนืออำนาจที่พวกเราเลือกกันเข้าไปเสียงส่วนใหญ่แล้วเป็นของประชาชนแล้วเป็นรัฐบาลของประชาชนเป็นสภาของประชาชนแต่สามารถจะถูกล้มได้โดยคน8-9คนซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงนะครับสว.เสนอร่วมกับพระเจ้าอยู่หัวแล้วแค่นั้นจบอย่างนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะมีอำนาจในการดูแลกำกับหน่วยงานทั้ง3เนี่ยก็ผ่านการเลือกตั้งโดยเราเนี่ยนะให้เขามาผูกโยงกับเรานะครับแล้วก็ส่วนการที่จะไปมีส่วนร่วมในการเมืองเนี่ยนะก็ทำได้นะครับถ้าจะต้องล้มหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมันก็มีวิธีการอยู่แล้วจะถอดถอนนะครับตามแต่ต้องทำตามตัวบทกฎหมายนะครับต้องทำตามตัวบทกฎหมายนะครับจะใช้วิธีการอนาธิปไตยหรือการฉีกกฎหมายไม่ได้นะครับการมีส่วนร่วมนะในทางการเมืองนั้นจะทำรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องอยู่บนหลักนี่อันนี้เป็นหลักประชาธิปไตยเขาเลยนะครับต้องทำได้โดยวิธีการที่เป็นสันติอหิงสานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นอันนี้ต้องจำเอาไว้นะครับไม่ใช่คุณอ้างว่าคุณเพื่อจะมาล้มรัฐบาลแต่คุณเนี่ยไปทำลายหลักนิติรัฐที่จะทำแล้วก็ทำลายสิทธิของผู้อื่นมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นและประเทศเจริญแล้วเขาไม่ทำอย่างนั้นนะคุณอ้างว่าเป็นผู้ดีมีการศึกษาเข้าใจประชาธิปไตยจะมาปฏิรูปประเทศตัวคุณนะปฏิรูปซะก่อนนะครับนะครับไม่ใช่ทำตัวหำหำใช้วาจาก็นะเป็นไปทั้งไม่มีหลักการเหตุผลแล้วก็หยาบโลนหยาบคายแล้วจิตใจของคุณที่มันต่ำซามนะครับไม่มีอารยธรรมไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วสร้างวาทกรรมแห่งความเกลียดชังเพื่อเพียงเพื่อผลประโยชน์ในการปลุกเร้าคนให้มาสนับสนุนตัวเองโดยไม่ดูว่าคุณได้ละเมิดหลักการประชาธิปไตยไปแล้วกี่ข้อแล้วก็มาอ้างว่านะครับจะปฏิรูปประเทศนะครับมันเป็นเรื่องน่าสะอิดสะเอียนอย่างยิ่งนะครับนี่ผมก็มานั่งด้วยความอดทนอธิบายอย่างนี้นะครับข้อ9นะครับในเชิงกฎหมายนั้นทุกคนนอกจากจะต้องเสมอภาคกันแล้วทุกคนควรได้รับการประกันสิทธิพื้นฐานว่าเขาจะต้องถูกปฏิบัติเสมือนผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์โดยไร้ข้อสงสัยแล้วเท่านั้นหลักของประชาธิปไตยนั้นต้องถือว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิเสรีภาพรัฐจะต้องมาปกป้องสิทธิเสรีภาพไม่ใช่ไปทำลายเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะครับเสรีภาพหรือว่า freedom นั้นเป็นคำที่เป็นหัวใจสูงสุดของคำว่าประชาธิปไตยนะต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นทำไม่ได้การที่รัฐจะใช้อำนาจแล้วมาบีบคั้นประชาชนก็ไม่ได้อีกเช่นกันสิทธิเสรีภาพนี่เป็นเรื่องอะไรนะครับหลักสากลเขามีอยู่นะครับสิทธิเสรีภาพที่เรามองว่าเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะต้องเคารพกันรัฐก็ต้องเคารพนะครับแล้วคนเพื่อนร่วมชาติก็จะต้องเคารพกันตรงนี้ในวันนี้นะครับคุณไปไล่ตัดสินคนอื่นไปตั้งแก๊งนะตั้งการ์ดขึ้นมานะครับคนที่เข้ามาใกล้ๆไปตรวจเขาเห็นว่าเขาเป็นใส่บัตรหรือว่ามีสัญลักษณ์ที่เห็นตรงข้ามของตัวเองไปทำร้ายเขาคุณเอาอำนาจตรงไหนมานี่มันเป็นลักษณะของคณาธิปไตยเป็นอนาธิปไตยนะครับซึ่งมันไม่สมควรจะทำให้เกิดขึ้นในประเทศเราได้สิ่งเหล่านี้ผิดหมดเลยครับผิดทั้งหลักสากลผิดทั้งหลักกฎหมายศีลธรรมจรรยาทั่วไปซ้อมเขาอย่างเงี้ยคุณเอาสิทธิ์อะไรไปไล่ซ้อมคนอื่นคุณไม่มีสิทธิ์ในร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นเลยนะครับแต่ต้องร่างกายคนอื่นยังไม่ได้ก็ฝากพี่น้องตำรวจนะครับจะต้องเก็บหลักฐานเอาไว้และจะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดอย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานของวัฒนธรรมไทยที่จะส่งต่อลูกหลานต่อไปนะครับไอ้พวกที่อ้างว่าจะมาปฏิรูปประเทศนั้นดูสันดานแต่ละคนนะครับเอาเป็นตัวเยี่ยงอย่างให้กับลูกหลานไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายต่อไปนี้ประเทศไทยเนี่ยเก็บหลักฐานเอาไว้แล้วจะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับข้อสุดท้ายนะครับ การเป็นประชาธิปไตยนั้นจะต้องถือความอดทนการอดทนต่อความเห็นต่างแต่ต่อบุคคลอื่นนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าปราศจากสิ่งนี้แล้วเป็นประชาธิปไตยไม่ได้นะครับมันมีความเห็นต่างมีผลประโยชน์ที่ขัดกันอยู่เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะต้องอดทนที่จะรับฟังความเห็นต่างและอยู่ร่วมกับคนที่เห็นต่างนะครับ
โดยในหลายครั้งนั้นความเห็นที่แตกต่างกันนั้นถ้าสามารถประนีประนอมกันได้ด้วยเหตุด้วยผลพูดคุยกันได้ด้วยเหตุด้วยผลการประนีประนอมหรือ compromise นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับที่จำเป็นจะต้องมีนะครับการเคารพในความต่างด้านต่างของมนุษย์ร่วมชาติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับและเราจะต้องเคารพหลักการประชาธิปไตยที่กล่าวมาข้างต้นด้วยนะครับจะไปอ้างข้อใดข้อหนึ่งนะครับแล้วก็บิดเบือนความหมายของคำว่าประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับอันนี้ผมยกเฉพาะประเด็นที่เป็นตัวอย่างสำคัญที่เข้าใจว่าพี่น้องกปปส.นั้นเข้าใจผิดหรือไม่ก็พยายามจะบิดเบือนหรือไม่กล่าวถึงนะครับท่านจะเป็นประชาธิปไตยนั้นตัวท่านต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนนะครับท่านต้องเข้าใจหลักการประชาธิปไตยแล้วก็ใช้วิถีทางประชาธิปไตยเพื่อสร้างประชาธิปไตยไม่ใช่อ้างว่าจะปฏิรูปให้เกิดประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วท่านจะนำไปสู่ราชาธิปไตยคณาธิปไตยอนาธิปไตยนะครับแล้วก็อ้างเรื่องของอำนาจทหารซึ่งทุกอย่างที่ท่านทำและสิ่งที่ท่านอ้างออกมานั้นเป็นสิ่งที่มันขัดกับหลักการประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับท่านฟังให้ดีคิดให้ดีนะครับแล้วท่านจะเห็นผมออกมาสู้กับทางฝั่งพี่น้องเสื้อแดงเป็นวิทยากรของเสื้อแดงมาไม่ใช่เพราะว่าไปเห็นดีเห็นงามกับดร.ทักษิณและตระกูลชินวัตรคนตระกูลนี้มาแล้วก็ไปเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็หมดความนิยมมาได้ก็สูญได้นะครับยิ่งมีกระบวนการที่จะจ้องทำลายอยู่อย่างนี้มันก็คงจะไม่ใช่สาระสำคัญแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องยืนยันเป็นหลักเป็นการไว้ให้กับลูกหลานก็คือหลักการประชาธิปไตยอย่างนี้ผมอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใช้ชีวิตได้รู้ได้เห็นความงามความจริงของการเป็นประชาธิปไตยนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอังกฤษหรือทั่วที่อเมริกาได้รับรู้ดีถึงสภาพอย่างนี้และผมก็ได้อยู่อาศัยกับคนที่เข้ามาจากประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่เจริญแล้วในโลกนี้นะครับอยู่หลายประเทศเป็นมิตรเป็นสหายกันเรามองเห็นพื้นฐานนิสัยใจคอนะมองเห็นวัฒนธรรมที่เขาเอามากับตัวพวกเขานะครับเราต้องเรียนรู้รู้จักเรียนรู้ผมไม่ทราบหรอกพวกท่านผู้ดีทั้งหลายที่อ้างว่านะเข้าใจประชาธิปไตยเป็นผู้ดีมีการศึกษาเหนือคนอื่นเสรีวงศ์วงศานะไปอยู่มากี่ประเทศนะครับผมนะลูกชาวบ้านหลานชาวนานะครับออสเตรเลีย3ปีนะครับอังกฤษปีนึงอเมริกา10กว่าปีแล้วก็ในยุโรปผมก็มีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอยู่ในแวดวงนักศึกษานักวิชาการนะครับคนที่อยู่ในสังคมระดับชั้นสูงก็พอจะรับรู้และเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เขาต่อสู้นั้นบางคนที่จะไปหลงไปรักดร.ทักษิณนั้นผมไม่ว่ากันก็แล้วแต่เขานะครับและผมก็ไม่ได้ชื่นชมกับตรงนั้นแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีคนที่เขาก้าวล่วงตรงนั้นแล้วยืนยันหลักการประชาธิปไตยแล้ววันนี้ที่ผมพูดมานี่ไม่เกี่ยวกับดร.ทักษิณเลยทั้งอันนะการคดการโกงนะครับถ้าว่าเขามีก็ต้องใช้กระบวนการกฎหมายนะครับพิจารณากันให้ถึงที่สุดปปช.เนี่ยถ้ากล้ายืนยันว่าคุณยิ่งลักษณ์ผิดคุณก็ฟันธงมาเลยจะยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรผมไม่ได้เดือดร้อนด้วยนะฮะไม่เกี่ยวเงินของผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีหลักฐานเหตุผลอย่างนั้นจริงๆคุณมั่นใจอย่างนั้นคุณก็ยึดของดร.ทักษิณไปแล้วดังนั้นที่โทษความผิดเขามันมีอะไรฮะมองด้วยใจเป็นธรรมเอาหลักฐานมาสิหรือใครจะกล้านะเอาไปผ่านกระบวนการที่เป็นยุติธรรมนานาชาติแล้วมาตัดสินกันอีกทีนึงดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อาศัยอำนาจบีบบังคับเขาอะคือหลายคนที่เขาออกมาต่อสู้ทางฝั่งเสื้อแดงหรือผู้เขาพูดด้วยความเห็นใจดร.ทักษิณนั่นไม่ใช่เขาคนโง่อะเขาเห็นถึงกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมของคนชนชั้นสูงที่ต้องการจะกำจัดคนตระกูลนี้เพราะทำงานแล้วดึงประเทศไปสู่ในแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยมากเกินไปแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะยิ่งใช้วิธีการที่ชาญฉลาดเอางบประมาณมาใช้เพื่อทำให้เกิดความนิยมก็เหมือนกับคนบางคนคนบางตระกูลที่เอางบประมาณของบ้านเมืองนั่นแหละมาสร้างความนิยมให้ตัวเองนะครับจนหลงไหลข้างใครทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งหมดอ่ะโดยที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แล้วก็คนที่จะกล้าพิสูจน์ตั้งคำถามนะครับก็โดนกฎหมายปิดปากนะครับมันเป็นอย่างนี้ไงครับประเทศไทยมันถึงต้องมีการนะลุกขึ้นมาต่อสู้กันโดยคนเสื้อแดงแล้วคุณก็ไปเหมารวมหมดเลยว่าคนที่เขามาต่อสู้นั้นเป็นทาสทักษิณควายทักษิณแล้วพวกคุณน่ะควายใครทาสใครนะครับถามตัวเองบ้างเหมือนกันคุณทำทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยอ้างว่าจะเป็นประชาธิปไตยอ้างว่าจะทำให้เกิดสิ่งดีแล้วคุณทำลายหลักการประชาธิปไตยไปกี่ข้อนะครับแล้วคุณเป็นเครื่องมือของใครบอกนะว่าคนอื่นเขาเป็นควายเหลืองควายแดงนะครับพวกคุณล่ะมันยิ่งกว่าควายอีกนะครับไว้แค่นี้นะครับ